เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสำหรับข้อที่43นะครับยังคงใช้ข้อมูลชุดเดิมเนาะนะครับตัวถามว่าถ้าปิดสวิตช์ S1 และ S2 มิเตอร์ X และมิเตอร์ Y เนี่ยจ่ายค่าได้เท่าใดนะครับข้อ1ครับมิเตอร์ X อ่านได้ 0.3 แอมเปอร์มิเตอร์ Y อ่านค่าได้ 2.4 โวลต์นะครับ 2 มิเตอร์ X อ่านได้ 0.6 แอมเปอร์มิเตอร์ Y อ่านได้ 4.8 โวลต์นะครับ3บอกว่ามิเตอร์ X อ่านได้ 1.5 แอมเปอร์มิเตอร์ Y อ่านได้ 12 โวลต์ข้อที่4นะครับมิเตอร์ X อ่านได้ 3.0 แอมเปอร์มิเตอร์ Y อ่านได้ 24 โวลต์โอเคเนาะนะครับจากข้อมูลชุดเดิมนะครับโจทย์บอกว่าถ้าเกิดว่าปิดสวิตช์ S1 S2 นะครับก็คือไหลครบละนะครับมิเตอร์ X กับ Y จะอ่านค่าได้เป็นเท่าใดนะครับอันดับแรกเรามาดูมิเตอร์ X ก่อนครับมิเตอร์ X ก็คือวัดกระแสไฟฟ้าใช่มั้ยครับว่าเป็นแอมมิเตอร์นะครับอยากรู้ค่า I นะครับ I จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย I ก็ตามสูตร I มีค่าเท่ากับ E ส่วนอยู่กับ R ใหญ่บวก R เล็กใช่มั้ยครับแรงขึ้นไฟฟ้ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยแรงขึ้นไฟฟ้าเท่ากับ3โวลต์ใช่ไหมครับ R ใหญ่ก็คือเมื่อกี้จากข้อที่42เราคำนวณได้กลายเป็น8โอห์มคือค่าของความต้านทานภายนอกนะครับความต้านทานภายในก็คือ2นะครับจับบวกกันก็กลายเป็น3ใน10หรือเท่ากับ 0.3 แอมเปอร์นั่นเองนะครับเห็นแบบนี้นะครับตรงกับช้อยข้อที่1ชัวร์ๆเลยเห็นไหมครับชัดเจนทีนี้เรามาดูต่อในมิเตอร์ Y นะครับทำไมถึงอ่านได้ 2.4 โวลต์เนาะนะครับตรงสำหรับในส่วนของมิเตอร์ Y เนี่ยเรามีวิธีค่อนข้างหลายวิธีนะครับมิเตอร์ Y ตรงนี้นะครับอาจจะได้มาจากความต้านทานรวมนะครับความต้านทานรวมในข้อที่12เนี่ยเราคำนวณออกมาได้กลายเป็นเท่าไหร่ครับคำนวณออกมาได้กลายเป็น8โอห์มใช่ไหมครับคำนวณออกมาได้กลายเป็น8โอห์มมีกระแสไฟฟ้าเท่าไหร่ครับกระแสไฟฟ้าคือ 0.3 แอมเปอร์นะครับจากสูตร V มีค่าเท่ากับ IR นะครับI ก็คือ 0.3 แอมเปอร์นะครับ R ก็คือ R รวมก็คือเท่ากับ8โอห์มนะครับ8คูณ 0.3 ก็กลายเป็น 2.4 โวลต์นั่นเองนะครับ อันนี้ก็คือเป็นวิธีที่สามารถทำได้วิธี1นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่จำเป็นต้องการเราไม่อยากคำนวณใช่ไหมครับสมมุติว่ามันมีค่อนข้างหลายตัวเนี่ยค่อนข้างวุ่นวายนะครับเราก็ไปดูที่ R ภายในก็ได้นะครับความต้านทาน V ภายในนะครับความต่างศักย์ภายในก็จะมีค่าเท่ากับ i คูณกับ r เล็กนะครับ i คือ 0.3 r เล็กคือ2ใช่ไหมครับคูณกันก็กลายเป็น 0.6 โวลต์นะครับจากอะไรครับจาก e นะครับหรือแรงขึ้นไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ v ภายในบวกกับ v ภายนอกนะครับก็กลายเป็น e ก็คือ3โวลต์เท่ากับ v ภายในคือ 0.6 นะครับบวกกับ v ภายนอกดังนั้นนะครับ v ภายนอกจึงมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ3ลบ 0.6 ก็จะมีค่ากับ 2.4 โวลต์นั่นเองเนาะนะครับเหมือนกันนะครับทำได้เหมือนกันข้อนี้ต้องตอบข้อที่1นะครับเนาะสรุปในวิธีอีกครั้งหนึ่งครับก็คือถ้าเกิดว่าเราปิดสวิตช์ S1 S2 นะครับถามว่ามิเตอร์ X มิเตอร์ Y จะอ่านค่าได้เท่าไหร่นะครับเนาะมิเตอร์ X ก็คืออ่านค่าของกระแสไฟฟ้าใช่ไหมครับกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรตามสูตร I มีค่าเท่ากับ E ใหญ่ส่วนอยู่กับ R บวก R เล็กนะครับE มีค่ากับ3 R ใหญ่คือ8 R เล็กคือ2ทันค่ากลายเป็น 0.3 แอมเปอร์นะครับมิเตอร์ Y อ่านค่าของค่าของความต่างศักย์ใช่ไหมครับความต่างศักย์เท่ากับ I คือกระแสไฟฟ้าคูณกับค่าของความต้านทานภายนอกนะครับ 0.3 คูณอยู่กับ R ภายนอกก็คือ8นะครับกลายเป็น 2.4 โวลต์นะครับหรือว่าจะคำนวณได้จากทางอ้อมนะครับ V ภายในคือ I คูณอยู่กับ R เล็กก็คือเท่ากับ 0.3 คูณ2กลายเป็น 0.6 นะครับ E คือค่าของแรงขึ้นไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ V ภายในบวก V ภายนอกเราต้องการหา v ภายนอกใช่ไหมครับก็แทนค่าของ e และ v ภายในลงไปนะครับแก้สมการได้ว่า v ภายนอกมีค่าเท่ากับ 2.4 โวลต์ครับตรงกับข้อที่1เลยเนาะนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ
อย่าลืมกด subscribe นะคะ